เอาละครับฟังจากหัวใจคนเคยนั่งบนบัลลังก์บ้างถ้าวันนั้นเป็นนายพันที่มีด็อกเตอร์นำหน้าว่าอภิวันจะคิดและก็ทำอย่างไรพบกับพี่เปียครับพลเอกด็อกเตอร์อภิวันวินัยชัยครับพี่น้องชาวมีนบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับเอ๊ะทำไมเสื้อแดงทั้งนั้นเลยล่ะผมกับด็อกเตอร์ประแสงเพิ่งไปอุดรธานีครับไปช่วยคุณวิเชียรหำขาวครับอ๋อไม่ใช่ครับขาวขำครับเสียดายครับไปอุดรเที่ยวนี้องค์ไม่ลงครับอัญเชิญท่านไว้ตอน 3 ทุ่มอันนี้ใกล้จะลงแล้วสาเหตุที่องค์ไม่ลงเพราะไปกัน2คนกับประแสงครับไม่ได้เชิญคุณลุงกับคุณป้าไม่ได้ไปครับไปกันแค่2คนจริงๆครับองค์เลยไม่ลงครับพี่น้องครับผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับที่ไม่ได้ร่วมเวทีนปช.มาเลยหลังจากการเลือกตั้งเกือบ1ปีครับต้องขออภัยจริงๆครับแต่ก็จะบอกความนายว่าที่ไม่ขึ้นเพราะว่าต้องการเป็นแดงเข่าดีครับไม่ต้องหมอบกราบอำมาตย์คนใดครับเข่ายังดีอยู่แต่พี่น้องครับทำไมครั้งนี้ถึงต้องมาขึ้นเวทีนปช.เสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยครับเพราะ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับว่าอำมาตย์ไม่ได้ปราณีคนเสื้อแดงเลยอำมาตย์ไม่ได้ปราณีพรรคเพื่อไทยเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตัดสินใจได้กูไม่ต้องกราบใครทั้งสิ้นครับต้องขออภัยครับองค์ออกแล้วครับท่านวิชาญมากระซิบครับแต่พี่น้องที่เคารพครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้จะมาบอกความในใจบอกกับพี่น้องให้รู้ว่าทำไมพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินถึงบอกว่าตายก็พูดไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับความจริงก็คือว่าคนหนึ่งครับแอบอ้างบุคคลระดับสูงมาหลอกให้พลเอกสนธิแล้วก็กดดันสนธิให้ทำการยึดอำนาจทักษิณครับด้วยข้อหาอย่างเดียวครับว่ากลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์มันจะเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพครับเมื่อทำการปฏิวัติเรียบร้อยก็ทำทุกวิธีทางเพื่อทำลายทักษิณและพรรคไทยรักไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี50ผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกศาลรัฐธรรมนูญปปช.คตส.ถามว่าตอนนี้ปปช.มันทำอะไรท่านยงยุทธครับทำใช่ไหมครับก็ทำไมคดีโกงปปส.ตั้ง400,000 ล้านปปช.หายไปไหนวะก็เห็นชัดเจนครับเมื่อตอนนี้ไม่ต้องกราบอำมาตย์แล้วก็ถึงเวลาอภิวันจะมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าท่านวิชาญกระซิบอย่างนี้อภิวันก็ขอจากลาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องที่เคารพครับทำไมครับพรรคประชาธิปัตย์ถึงกลัวเหลือเกินในการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญฮะก็เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายทักษิณและพรรคเพื่อไทยแต่ช่วยพรรคประชาธิปัตย์ครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์จะลดความได้เปรียบพรรคเพื่อไทยลงครับก็ขนาดได้เปรียบอย่างนี้ประชาธิปัตย์ยังเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับนอกนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องการ
ให้พี่น้องประชาชนไม่สามัคคีกันครับไม่ต้องการความปรองดองพรบปรองดองนี่ประชาธิปัตย์ไม่เอาทั้งสิ้นครับพี่น้องครับสมัยผมเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยครูอาจารย์ก็สอนนะครับว่าเวลาจะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องพูดในพระราชกรณียกิจที่งดงามพระเมตตาตอนเพียรศกนครชาวไทยห้ามเด็ดขาดเลยครับในการเอามาหาประโยชน์เพื่อตัวเองและทำลายผู้อื่นไอ้ป้ายที่มันติดนั่นใครก็รู้ว่าประชาธิปัตย์เป็นคนทำครับพี่น้องหาประโยชน์จากสถาบันและทำลายพี่น้องคนไทยคนอื่นจากสถาบันมึงคือคนไม่จงรักภักดีครับพี่น้องได้ยินคงจะไปเปิดเทปได้นะครับที่ผมอภิปรายไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญในการออกคำสั่งให้ประธานสภาระงับการลงมติวาระ3ขอยืนยันอีกครั้งนึงครับผมและจาตุรนเดินหน้าแก้ไขครับแล้วก็ลงมติวาระ3ครับแต่เราอยู่ในพรรคการเมืองครับเราก็ต้องเคารพมติพรรคพี่น้องครับหลังจาตุรนอภิวันเราก็จะเดินทางเผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กล้าที่จะแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะกลัวเสียเปรียบครับก็ขอร้องพี่น้องชาวไทยทั่วไปนะครับการจะสร้างความปรองดองได้จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันต้องเสียสละครับประชาธิปัตย์บรรดามาเราก็ไม่ตอบโต้แบบจ่าประสิทธิ์อย่างนี้ถูกต้องครับไม่เคยพบเคยเห็นนะคนขนาดเป็นอดีตนายกครับไปล้อเล่นกับเด็กกราบเรียนนะประธานที่เคารพอย่างเงี้ยก็มีนายกคนนี้คนเดียวครับแต่จ่าประสิทธิ์ไม่โกรธนะพี่น้องครับไม่ว่าจะกล่าวหานายกปูอย่างไรไม่ว่าจะกล่าวหาพรรคเพื่อไทยอย่างไรเราไม่ตอบโต้ครับเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนครับอีก2เดือนนักเรียนประถมจะได้รับแท็บเล็ตกันทั้งประเทศครับขณะนี้จำนำข้าวนาปรัง 15,000 บาทนนทบุรีปทุมธานีอยุธยามีนบุรีลพบุรีสระบุรีขณะนี้หักความชื้น 13,500 บาทครับไม่ต้องไปสนใจใครด่าทั้งสิ้นผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีความสุขครับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทพี่น้องยังจำได้ไหมครับจะเดินหน้าภายใน2เดือนนี้ครับเงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการปริญญาตรี 15,000 บาทได้รับเรียบร้อยแล้วครับปรบมือดังๆให้นายกยิ่งลักษณ์ครับพรรคนี้เกษตรกรกำลังเดินทางอยู่ครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้พรรคนี้เกษตรกรทั้งประเทศครับ30บาทรักษาทุกโรคเป็นไงครับกลับมาอีกแล้วครับแต่เป็น30บาทที่รักษาทุกโรคได้จริงครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยขอบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะดูด่าว่ากล่าวเราอย่างไรเราไม่ตอบโต้ครับพี่น้องครับสายล่อฟ้ามันด่าเพลินครับมันบอกว่ารัฐบาลนี่ดีแต่กู้ฮะรัฐบาลไหนดีแต่กู้ครับแล้วมันบอกว่ากู้มาโกงอีกพอผมถามว่ากู้มาโกงโครงการอะไรมันเผลอบอกไทยเข้มแข็งครับพี่น้องไอ้สายล่อฟ้ามันพูดนะครับใกล้ไทยเข้มแข็งมันโครงการอภิสิทธิ์เป็นนายกไม่ใช่เหรอมึงดีแต่พูดจริงๆพี่น้องครับเรายังมีนโยบายที่สำคัญที่จะต้องเดินเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนบอกได้เลยครับในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะมีการยุบพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามีการตีความว่า
การแก้รัฐนูลเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขตอนนั้นอภิวันมาอยู่กับพวกเราแน่นอนครับแต่ก็หวังนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะต้องฟังพี่น้องประชาชนผมได้บอกไว้ชัดเจนครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการรับการวินิจฉัยจากบุคคลที่ไม่ใช่อัยการสูงสุดครับท่านไปเปิดเอาในอินเทอร์เน็ตเอาฟังดูนะครับ5ประเด็นกฎหมายที่สำคัญทั้งหมดยืนยันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะตะแบงในการวินิจฉัยครับพี่น้องครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการไม่ชอบธรรมหากมีการยุบพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการไม่ชอบธรรมมันจะนำไปสู่ความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่สงครามประชาชนครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยของท่านไหมครับเมื่อวานผู้โสท่านหนึ่งฮะท่านเปิดตำราการเมืองที่ไหนไม่รู้ท่านบอกว่าอำนาจอธิปไตยสำคัญกว่าเสียงข้างมากครับก็เสียงข้างมากเขาใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองครับไม่มีประเทศไหนในโลกครับที่เอาเสียงข้างน้อยเป็นการตัดสินครับประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับเกือบ80ปีพรรคการเมืองบางพรรคไม่ต้องการที่จะทำงานในระบบสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาครับไม่ให้ความเคารพท่านประธานไปดึงแขนจะไปต่อยท่านประธานประแสงพูดกลางวันนี้ให้มากลางวันที่อุดรบอกถ้าเป็นอภิวันโดนต่อยไปแล้วครับพี่น้องทั้งหลายครับก็ฝากท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับท่านน่ารักครับไม่ว่าจะถูกดูด่าว่ากล่าวอย่างไรน้ำปีนี้ไม่ท่วมแน่นอนครับพี่น้องครับพรรคการเมืองบางพรรคเอาแต่เล่นการเมืองครับกรุงเทพตะวันออกน้ำท่วมมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ากทม.ไม่ยอมปล่อยให้น้ำผ่านคูคลองในกรุงเทพมหานครครับนี่คือการเล่นการเมืองชัดเจนครับพี่น้องครับแล้วนอกจากนั้นคุณยังมาบอกว่าการปรองดองเป็นการอภัยให้คนโกงไม่ใช่ครับท่านทักษิณมีเงินมาก่อนตั้งแต่ยังไม่เล่นการเมืองโดนกลุ่มอำมาตย์ที่รักพักการเมืองเก่าแก่พักหนึ่งทำร้ายอย่างไม่ชอบธรรมใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วยังมีหน้าจะทำให้ทักษิณกับคนเสื้อแดงแตกกันพี่น้องครับผมมองหน้าก็รู้ใจคนเสื้อแดงบอกว่าไม่รักทักษิณแล้วกูจะไปรักอภิสิทธิ์ได้ยังไงวะไม่รักทักษิณจะให้ไปรักเทพเทือกหรือยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องคนมินบุรีทุกท่านครับขอให้พวกเราออกมาปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลตลอดกาลครับขอขอบพระคุณครับยังเข้มข้นถึงแม้นว่าห่างบนเวทีไปนานนักเรียนนายร้อยเหรียญทองพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยครับ